เดี๋ยวเราดูก่อนว่ารายวิชานี้นะครับเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับก็รายวิชานี้นะครับชื่อรายวิชาอนุชีววิทยาเบื้องต้นนะครับ Basic Molecular Biology แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ใช้คำนี้แล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนหลักสูตรนะครับคือปัจจุบันเนี่ยคำว่า Molecular Biology เนี่ยเขาจะใช้คำว่าชีววิทยาโมเลกุลนะครับคือเดี๋ยวถ้าเกิดไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับคือมันจะชื่อมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นคำบัญญัติใหม่อนุชีววิทยานี่คือมันเป็นคำบัญญัติเก่านะครับนี่คือเราเปลี่ยนหลักสูตรแล้วเดี๋ยวชื่อเราจะเปลี่ยนเป็นชีววิทยาโมเลกุลนะครับแล้วก็ในปีถัดไปเนี่ยวิชานี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นจุดเป็นวิชาบังคับแล้วนะครับเพราะว่าวิชานี้คือในปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาในระดับโมเลกุลเยอะขึ้นนะครับคือทุกสาขาทุกแขนงนะครับมันจำเป็นที่ต้องใช้วิชานี้นะครับวิชานี้คือจะเรียนกันด้วยกัน3เลขกิจนะครับ3เลขกิจแล้วก็จะเรียนที่ห้องนี้นะครับทุกๆปีเนี่ยจะมีอาจารย์ร่วมสอนหลายๆท่านนะครับคือจะช่วยกันเริ่มสอนหลายๆท่านแต่ว่าสำหรับปีนี้นะครับพอดีว่าอาจารย์ขอรายวิชานี้มาคุมแล้วก็มาสอนนะครับเนื่องจากคืออาจารย์จะขอสอบสอนนะครับจะขอตำแหน่งกับวิชาการนะครับก็ขอมาสอนวิชานี้แล้วก็ดูแลรายวิชานี้นะครับทีนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็สัดส่วนคะแนนเป็นยังไงนะครับก็คือการสอบการภาคนะครับการภาค45คะแนนนะครับ 45% ปลายภาคก็ 45% นะครับงานได้รับเป้าหมาย 5% เข้าชั้นเรียน 5% แต่ไม่ต้องกลัวนะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมา 45% กับ 45% คือเด็กๆส่วนใหญ่ก็ทำกันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวก็คือจะต้องตกลงกันก่อนก็คือปกติคือเนื้อหามันค่อนข้างละเอียดนะครับเนื้อหาค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวเราก็ตกลงกันว่าเราจะเรียนไปช่วงหนึ่งอาจจะสอบแยกแต่ละหัวข้อหรือว่าเราจะอินทิเกรตทั้งหมดรวมกันแล้วก็สอบทีเดียวนะครับซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาก็ลองทั้งสองวิธีแล้วนะครับก็ลองทั้งสองวิธีแต่วิธีที่พิสิทธ์ทำกันได้มากส่วนใหญ่ก็คือแยกสอบแต่ละหัวข้อคือพอเรียนไป2หัวข้อสอบเก็บคะแนนเลยพอเรียนไป2หัวข้อแล้วสอบเก็บคะแนนเลยอันนี้เราค่อนข้างทำคะแนนได้ดีคือมีความรู้สึกว่าเด็กๆทุกคนน่ะสามารถทำได้อยู่แล้วแต่พอมันเหมือนเป็นการจุกทั้งหมดแล้วทุกคนก็ไม่มีเวลาอ่านมากกว่านะครับมันไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะครับคือเราทุกคนทำได้นะครับคะแนนก็คือตัดตามเกณฑ์นะครับตัดตามเกณฑ์หัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็เป็นหัวข้อที่เราเคยผ่านมาบ้างแล้วมันจะมีการรีวิวก่อนในช่วงที่1 นะครับแล้วในบางหัวข้อจะเป็นหัวข้อใหม่นะครับหัวข้อใหม่ทั้งหมดที่เราอาจจะไม่เคยเรียนวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับเราจะเรียนองค์ประกอบพื้นฐานของสารพันธุกรรมนะครับเราจะเรียนกันว่าสารพันธุกรรมเนี่ยมันค้นพบมาโดยใครแล้วสารพันธุกรรมมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะไปดูความหมายของจีนนะครับการแสดงออกของจีนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่ายีนคืออะไรนะครับแต่วันนี้เราก็รู้ว่าไอ้ความหมายของยีนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วยีนมันมีกี่ประเภทนะครับเพื่อเราจะไปใช้ต่อก็คือในบทหลักๆจะมีการตัดต่อยีนนะครับการตัดต่อยีนการโคลนนิ่งเพราะฉะนั้นพอเรียนจบเนี่ยอย่างน้อยนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจไอเดียวิธีการโคลนนิ่งแล้วว่าเราจะโคลนนิ่งยังไงนะครับเวลาเราไปเรียนต่อเนี่ยเราต้องการที่จะการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะครับพูดง่ายๆคือวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานที่จะสอนให้เราเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงสารพันธุกรรมได้นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีพืชชนิดหนึ่งพืชเนี่ยมันโตในน้ำเค็มไม่ได้นะครับมันโตในน้ำเค็มไม่ได้แต่ปรากฏเราเองเนี่ยเราไปเจอว่าหนูเอาน้ำเค็มมาสกรีนหาแบคทีเรียพบว่าหนูเจอแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยโตในน้ำเค็มได้หนูก็ไปหาซิว่าในแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยมียีนอะไรที่สามารถทำให้มันโตในน้ำเค็มได้เราจะไปตัดยีนของแบคทีเรียตัวนั้นแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปในพืชตัวนั้นก็จะสามารถที่จะโตในน้ำเค็มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้หลักการแล้วว่าเราจะทำการตัดยีนตัวนั้นมาได้ยังไงแล้วอินเสิร์ตเข้าไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทุกปีอย่างเงี้ยก็จะให้เราครีเอทนะครับไอเดียขึ้นมาก็ลองให้ทุกคนคิดอ่ะเราอยากสวยอยากหล่ออยากเก่งลองไปเสิร์ชหาซิว่ายีนอะไรสำคัญแล้วก็ตัดแต่งยีนตัวนั้นออกมานะครับชั่วโมงถัดไปเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการจำลอง DNA ซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในไบโอเคม
นะครับแต่ว่าในไบโอเคมเนี่ยมันยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับเราก็จะมาเรียนให้ลึกลงไปอีกนะครับว่าการจำลองดีเอ็นเอมันลึกลงไปแล้วเนี่ยมันมีแฟกเตอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเรียนเกี่ยวกับการกลายพันธุ์นะครับอะไรบ้างที่ทำให้เรากลายพันธุ์ได้นะครับอะไรบ้างที่เราให้ทำให้เรากลายพันธุ์การสังเคราะห์ RNA นะครับจนไปถึงการสังเคราะห์โปรตีนการควบคุมการแสดงออกของยีนแล้วหลังการพันธุ์ทั้งหมดมันจะเป็นการประยุกต์ใช้ทั้งหมดนะครับคือหลักการพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่อยากให้เราได้เรียนมากเลยเพราะว่าอย่างเช่นการดีไซน์ไพรเมอร์นะครับก็คือเรามี25คนคอมพิวเตอร์คณะไม่พอนะครับใช่ไหมก็คือจะให้นั่งคนละหนึ่งตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะสอนออกแบบไพรเมอร์นะครับคือดีไซน์ทุกคนสามารถที่จะดีไซน์ไพรเมอร์ได้เองนะครับแล้วก็ไปทำการแอมพลิฟายยีนของตัวเองมาแต่ทีนี้อย่าง PCR ถ้ามีเวลานะครับจะให้ทุกคนได้ทำนะครับกับมือนะครับแล้วก็จะมีเทคนิค Southern Blot กับ Northern Blot นะครับเดี๋ยวเราลองเรียนดูว่ามันคืออะไรอันนี้ก็จะมีการสาธิตให้เราดูนะครับว่าเราทำยังไงนะครับใครที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทนะครับก็จำเป็นที่ต้องรู้เอาไว้แล้วก็จะมีเกี่ยวกับ DNA เทคโนโลยีผสมตัวนี้ดูรีคอมบิเนนต์ DNA ที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเราจะทำการโคลนนิ่งจะตัดต่อ DNA เราก็รู้ขั้นตอนอะไรบ้างและสุดท้ายหลังจากที่เราได้โครนเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้โครนที่เราได้มันเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับเราก็ต้องทำการวิเคราะห์ DNA sequencing นะครับก็คือทั้งหมดนี้จะทำให้นิสิตรู้ภาพรวมทั้งหมดของ molecular biology นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกๆศาสตร์นะครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกๆศาสตร์ต้องลงตัวนี้หมดนะครับไม่ว่าใครจะไปเรียนต่อทางปรสิตทางพยาธินะครับเดี๋ยวนี้ก็คือใช้ทั้งพวกนี้หมดแล้วนะครับเพราะว่าถามว่าใช้ยังไงอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราสกรีนหาอะไรครับเราสกรีนหาไอ้ตัวปรสิตใช่ป่ะเราต้องทำไอ้โฟลด์อะไรของเราสักอย่างนะครับเพื่อจะหาตัวปรสิตแต่พอเรียนรู้เทคนิคนี้ไม่จำเป็นแล้วครับเรามีไพรเมอร์ปั๊บเราเจอเศษอะไรก็ตามที่มันมียกตั้งปรสิตอยู่ปรสิตจะตายไปแล้วกี่ปีแต่ DNA มันยังคงอยู่เราแค่ใช้ไพรเมอร์แอมพลิฟายขึ้นมาก็ตอบได้แล้วครับว่าปรสิตตัวนั้นเป็นตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับมีอะไรจะถามไหมส่วนเอกสารอ่านเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เราไปอ่านได้นะครับ Ranger Raving ของจีนนะครับก็คือไปอ่านเพิ่มเติมได้สนใจนะครับนักศึกษาไทยก็พอมีบ้างนะครับพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่านะครับเราไปกันเรื่อยๆนะครับเราจะมาเริ่มวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดนะครับเราจะพูดสารพันธุกรรมนะครับ genetic material นะครับหน้าแรกที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเจ้าสารพันธุกรรมนั่นแหละนะครับเจ้าสารพันธุกรรมถ้าเราดูจากโครงสร้างเนี่ยจากพื้นฐานที่เราเรียนแบบเคมพอเรียนแบบเคมมาบ้างแล้วเราเห็นโครงสร้างปั๊บเราพอดูออกไหมครับว่าไอสารพันธุกรรมชนิดเนี้ยมันคือ DNA หรือ RNADNA เก่งมากรู้ได้ไงเขาว่าเป็น DNA ดูที่เบสนะครับดูที่เบสของมันนะครับคือเนี่ยคือหลักสำคัญเลยนะครับอันหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะแยก DNA และ RNA ได้ก็คือเบสนะครับเราดูที่แกนกลางของมันนะครับว่ามันมี CGTA ป่ะมันมีตัว A และมีตัว T ตัว T นี่คือไทรีนนะครับตัว T นี่แหละเป็นองค์ประกอบสำคัญของ DNA นะครับถ้าเป็น RNA มันจะเป็นตัว U นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดด้านในเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นโครงสร้างแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ได้แล้วว่าโอเคนี่คือโครงสร้างของสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA ได้อ่ะเราก็ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปัจจุบันเนี่ย DNA มันมีชนิดเดียวไหมนะครับหรือมันมีหลายชนิดนะครับเราจะมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่เราจะเรียนนะในบทนี้นะครับเราก็จะเรียนที่หนึ่งเราจะเรียนลักษณะทั่วไปของ genetic material คือลักษณะทั่วไปของสารพันธุกรรมเป็นยังไงบ้างนะครับ principle of genetic material ก็คือหลักการทางสารพันธุกรรมนั่นแหละนะครับว่าสารพันธุกรรมคืออะไรนะครับ experimental study ตัวนี้ก็คือมันมีคนทำการศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าใครบ้างที่ศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมหลังจากนั้น